ับมาที่ข่าวมีคมนะครับก่อนจะไปที่บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยที่ท่านเห็นอยู่บนจอเมื่อสักครู่นี้ไปดูการ์ตูนการเมืองกันก่อนเช้านี้มาดูกูว่าแล้วบัญชาคำวินกันก่อนเลยนะคะเป็นภาพของบุคคล3คนที่อยู่ในห้องขังค่ะเพราะว่าภาพที่เห็นเราจะเห็นว่ามีลูกกรงนั่งอยู่นะคะมีนักโทษ3คนนั่งคุยกันเหมือนกำลังคุยกันอยู่2คนผอมๆคุยกันแบบมีความสุขยิ้มแย้มเลยค่ะหันพูดคุยกันคนสุดท้ายท้วมๆหน่อยนะคะนั่งดูอยู่นะคะเห็นไหมคนสุดท้ายน้ำตาเนี่ยไหลออกมาเลยค่ะเพื่อนอยู่ในห้องก็พยายามหมุนพูดปลอบประโลมนะคะโถคุณเปรมชัยตัดสินแค่ 2-3 ปีเข้ามาติดจริงไม่กี่วันหรอกดูผมกับไอ้เปียงสิโดนตั้ง40ปีเดียวจะได้ออกแล้วกูว่าแล้วบัญชาคามินดูแล้วก็ใจชื้นขึ้นเยอะเลยนะคะนี่นะคะอีกภาพนึงไปดูแนวหน้าการ์ตูนพจน์ค่ะเป็นภาพของห้องหนึ่งนะคะที่มีชายใส่ชุดนักโทษหน้าเหลี่ยมนั่งอยู่ถือแก้วเหมือนกำลังจิบไวน์นั่งอยู่กับหญิงคนหนึ่งผมเนี่ยตีกระบังเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะแล้วในมือถือดินสอนะคะถือปากกากำลังเขียนเสมือนว่าเอ๊ะนับเวลาอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าตรงกำแพงเนี่ยเขียนเลยแล้วตรงกำแพงก็กำลังมีการฉายภาพของเปรมชัยไม่หนีน้อมรับคำตัดสินยอมติดคุกคดีฆ่าเสือดำคนที่เป็นผู้ชายนะคะหน้าเหลี่ยมๆพูดขึ้นมาว่าฮีโถผมก็น้อมรับคำตัดสินยอมหนีมาติดคุกอยู่ต่างประเทศตั้งหลายปีแล้วเนี่ยอันนี้แนวหน้าการ์ตูนพจน์นะคะฮะชายหน้าเหลี่ยมที่ใส่ชุดคล้ายๆนักโทษเนี่ยนะฮะคือโกรธอะที่ข่าวออกว่าเปรมชัยไม่หนีน้อมรับคำตัดสินแล้วมีการเปรียบเทียบด้วยว่าบางคนเนี่ยหนีนะฮะแต่อิตาลีเนี่ยบอกว่าโอ้ไม่ได้หนีเนี่ยมารับโทษอยู่ต่างประเทศก็คือเหมือนกับติดคุกนั่นแหละประมาณนั้นในขณะที่ตัวเมียภรรยาฮะกำลังนั่งนับวันนับคืนเต็มผนังไปหมดแล้วนะนี่การ์ตูนพจน์ในแนวหน้าส่วนบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยนะวันนี้ว่าด้วยเรื่อง3ปอมากกว่านี้ได้ไหมแล้วก็เอาภาพประกอบก็คือภาพที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์กระเซาเย้าแย่กันนะฮะตอกย้ำความผูกพันแน่นเหนียวนะฮะเป็นภาพที่ออกมาเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาทีนี้คุณเปลวสีเงินเนี่ยชี้ประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะคุณเปลวสีเงินเนี่ยบอกว่าการเมืองเรื่องพรรคดูเหมือนผมไม่ได้แตะมานานนะวันนี้เอาซะหน่อยเป็นไงปลากระป๋องก็ต้องปุ้มปุ้ยหรือไม่ก็สามแม่ครัวชัวร์ที่สุดอันนี้ไม่ใช่โฆษณานะคุณเปลวสีเงินเนี่ยบอกว่าปลากระป๋องนี่ต้องปุ้มปุ้ยหรือไม่ก็สามแม่ครัวชัวร์ที่สุดส่วนรัฐบาลเขาว่าก็ต้อง3ปอถึงจะชัวร์ปึ๊กปลากระป๋องยี่ห้อปุ้มปุ้ยเคยกินไหมเคยกินสิคะ3ไม่ครัวอย่างเงี้ยนะใครก็รู้จักคลาสสิกนะในขณะที่ถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณเปรย์บอกว่ามันก็ต้อง3ปอไม่ใช่3ไม่ครัว3ปอชัวร์ปึ๊กนะแต่มีแต่ตอนนี้เข้าปีที่6ที่7แล้วยังจะชัวร์ปึ๊กด้วยคุณภาพคงเดิมหรือไม่ผมไม่รู้สายสนกลในเขาหรอกรู้แต่ว่าการเมืองไทยนั้นต่อให้เทวดามาเป็นนายกแต่ถ้าอยู่นานถึง6ปี7ปีขึ้นไปก็หนีธรรมชาติการเมืองไปได้ยากธรรมชาติการเมืองคืออะไรเบื่อของเก่าอยากลองของใหม่มันจะเป็นโรคระบาดในระบอบประชาธิปไตยระบบเลือกตั้งเกิดขึ้นทันทีฉะนั้นจึงเห็นกฎหมายแทบทุกประเทศจะกำหนดให้นายกหรือประธานาธิบดีในระบบเลือกตั้งอยู่ได้ไม่เกิน2สมัยหรือ8ปีแล้วต้องเว้นวรรคสำหรับแองเกลาแมร์เคิลนายกเยอรมันที่อยู่ยาวเป็นหนวดฤาษีต่อเนื่อง16ปีนั้นยกให้เธอต้องยกให้เธอคนหนึ่งคุณเปลวบอกแต่ที่รากงอกได้นั้นก็รู้ไว้เธอต้องแลกกับการรากเลือดเพื่อชาติไม่รู้กี่รอบย้อนกลับมาดูการเมืองไทยกลับมาดูรัฐบาล3ปอพูดกันตามรัฐธรรมนูญจะครบปีที่3ในเดือนพฤษภามิถุนาปีหน้าปี65แต่ฝ่ายค้านตีขลุมจะครบ8ปีเป็นนายกต่อไม่ได้แล้วคงจำได้นะฝ่ายค้านมันครบแล้วเนี่ยจะครบแล้วเนี่ยนะคุณเปลวบอกว่าก็นับแบบฝนไล่ช้างสู้ไปงั้นนับแบบฝนไล่ช้างสู้นี่คือซอโซ่สู้ไปงั้นการเอา4ปีสมัยคสช.ซึ่งนอกรัฐธรรมนูญมาทึกทักนับอายุนายกนอกสมรส
รวมกับอายุนายกในสมรสเลือกตั้งแล้วโมเมสรุปว่ากลางปี65ประยุทธ์หมดอายุแล้วแบบนี้เนี่ยมันไม่ส่ออาการกลัวประยุทธ์ในสนามเลือกตั้งชนิดขี้เยี่ยวแตกรากขาตัวเองไปหน่อยหรือนะสำนวนของคุณเปรวที่ทำให้เห็นภาพก็คือนายกนอกสมรสคำว่านอกสมรสคือเป็นนายกโดยไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งก็คือหลังรัฐประหารนะส่วนช่วงที่เป็นนายกในสมรสก็คือมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วแล้วมีการเลือกตั้งเลือกมาตามรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆที่ผ่านประชามติมาถือว่าเป็นนายกในสมรสเพราะฉะนั้นจะไปเอาอายุ2อันนี้มารวมกันแล้วบอกว่านี่เราอยู่ด้วยกันเราแต่งกันมาครบแล้วเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแล้วนะคุณเปรวบอกว่าแบบนี้มันส่ออาการกลัวประยุทธ์นะเอากันตรงๆตามรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์ยังมีสิทธิ์เป็นนายกได้อีกสมัยคือเลือกตั้งได้อีกรอบจึงจะครบ8ปีแต่ก็นั่นแหละพอเข้าใจได้คนอยากนะพอมันหน้ามืดขึ้นมาทำได้ทุกอย่างไม่เขินไม่อายใครทั้งนั้นบวกกับธรรมชาติสังคมมนุษย์ไม่ชอบอะไรที่จำเจต่อให้คนนั้นดีขนาดไหนถ้านานเกิน8ปีขึ้นไปต่อให้เป็นผัวเมียด้วยเอ้าอาการเบื่อๆอยากๆ ยากหนีพ้นฉะนั้นผมดูแล้วที่นายกบอกรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมถึงปี66ถ้าการเมืองไม่มีอุบัติเหตุนั้นเชื่อท่านเถอะเพราะรัฐบาลบอกว่าจะอยู่ถ้าไม่มีอุบัติเหตุเนี่ยถ้าบ้านเมืองสงบมันก็ไม่จำเป็นต้องมีท่านในตำแหน่งนายกก็ได้จริงไหมเผลอๆครบเทอมแล้วท่านบ๊ายบายไปเองก็เป็นไปได้ค่ะฉะนั้นไม่ต้องไปไล่ไม่ต้องไปจ้างคนไปไล่ถามด้วยเมื่อไหร่จะออกถ้าอยากให้สนามเลือกตั้งไม่มีก้างขวางคอชื่อประยุทธ์แล้วก็คุณเปรวบอกผมแนะนำให้แนะนำยังไงฝ่ายค้านฝ่ายแค้นนั่งเกาหิดในร่มผ้าเฉยๆเถอะอย่าเที่ยวหลอกเด็กให้ลงถนนเอาการเมืองสะทุนกระทอกกระทบในสภาปั่นทวิตเขียนข้อความหยาบช้าต่อสถาบันอย่างทุกวันนี้ให้การบ้านการเมืองคืนสงบชาวบ้านชาวช่องเขาได้ทำมาหากินปี66การเป็นเจ้าภาพเอเปกเสร็จไปแล้วผ่านพ้นไปแล้วเราเป็นเจ้าภาพปีหน้าปี66เนี่ยเสร็จเรียบร้อยภารกิจพึงทำเพื่อชาติสำหรับนายกประยุทธ์บรรลุจามเจตนารมณ์ท่านแล้วนายกประยุทธ์ไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักคำว่าพอเท่ากับนายกประยุทธ์ไม่ใช่คนยอมแพ้กับการท้าทายท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักการเมืองหากแต่การเมืองทำให้ท่านต้องเข้ามาเพื่อพิทักษ์บ้านรักษาเมืองผมสังเกตลมหายใจท่านหายใจเข้าก็เลิกหนอหายใจออกก็ไม่เอาแล้วหนอแต่เพราะยังถูกท้าทายในภารกิจนั้นชนิดมีบ้านเมืองและสถาบันเป็นเดิมพันท่านจึงต้องหายใจเข้ากูต้องอยู่หนอแล้วหายใจกูยังเลิกไม่ได้หนอเพราะอะไรคุณเปรวบอกว่าเพราะพวกมึงยังไม่เลิกล้มชาติล้มสถาบันทั้งในที่ลับและในที่แจ้งนั่นแหละหนอ8ปีขึ้นไปน่ะอย่าว่าแต่ธรรมชาติชาวบ้านจะเบื่อเลยตัวประยุทธ์เองแม้เราก็เถอะอยู่ในสภาพนั้นจำเจก็เบื่อเหมือนกันหน้าที่ด้วยรับผิดชอบทางจิตสำนึกกับหน้าที่ด้วยละโมบทางจิตสำนึกนี่ต่างหากคือคำตอบของการอยู่แม้วันเดียวก็มากเกินไปและ8ปี16ปีก็น้อยเกินไปแล้วประโยคนี้แหลมคมนะฮะเส้นแบ่งระหว่างการอยู่ด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบทางจิตสำนึกกับการอ้างว่าอยู่ด้วยหน้าที่แต่ด้วยละโมบทางจิตสำนึกค่ะคำถามคือเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนนะแล้วคนที่อยู่เนี่ยต้องทำเส้นแบ่งนั้นให้ชัดเจนว่าตัวเองอยู่เพื่ออย่างแรกก็คือด้วยรับผิดชอบทางจิตสำนึกอันนี้ผมตีความระหว่างบรรทัดเพิ่มนะฮะและที่คุณเปรวบอกว่าเนี่ยคำตอบของการอยู่วันเดียวก็มากเกินไปกับอยู่8ปี16เดือนก็น้อยเกินไปความหมายคืออะไรถ้าหากว่าอยู่ด้วยหน้าที่ด้วยรับผิดชอบทางจิตสำนึก8ปี16ปีก็น้อยเกินไปแต่ถ้าอยู่ด้วยละโมบทางจิตสำนึกคุณเปรย์บอกว่าวันเดียวก็มากเกินไปแล้วนี่ประโยคนี้แหลมคมมากนะฮะถัดไปฮะ
คุณเปลวศรีเงินนี่บอกต่อไปว่าย้อนกลับไปพูดถึงภาพพี่น้องสามปอป้อมประยุทธ์ป๊อกนะยืนกอดพุงถือแขนกันวันก่อนก็เข้าใจว่าปล่อยภาพออกมาเนี่ยเจตนาสื่อให้รู้ว่าสามปอยังแน่นปึ๊กและในความแน่นปึ๊กของสามปอต้องการให้มั่นใจว่ารัฐบาลยังแน่นปึ๊กไปต่อไม่มีการยุบสภาพรรคพลังประชารัฐล่ะแน่นปึ๊กด้วยหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจทีนี้คือสามปอเนี่ยคุณเปลวมองว่าตั้งใจปล่อยภาพออกมานะใครดูก็รู้นะเพื่อสื่อสารทางการเมืองออกมาว่าความสัมพันธ์ยังปึ๊กขนาดไหนแต่ทีนี้พลังประชารัฐล่ะพลังประชารัฐไม่ใช่แค่สามปอพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคแต่ในพลังประชารัฐมีนักการเมืองอยู่โอ้โหเป็นโขลงเลยนะพลังประชารัฐล่ะแน่นปึ๊กด้วยหรือไม่คุณเปลวบอกว่าก็ตอบยากนะเรื่องพรรคสำหรับสามปอมันเป็นสามหนุ่มสามมุมอยู่นะคือมีปอป้อมคนเดียวสังกัดพรรคปอประยุทธ์นายกรับเชิญไปยุ่งในพรรคไม่ได้ส่วนปอป๊อกถือเป็นคนนอกวงแขนพรรคด้วยซ้ำนอกวงแขนนะในเครื่องหมายคำพูดคำว่านอกวงแขนก็คืออยู่นอกวงแขนไม่ได้รับการอบกอดด้วยซ้ำนะคือพูดง่ายๆคือมีบางกลุ่มในพลังประชารัฐเนี่ยไม่พอใจพลเอกอนุพงศ์เพราะว่าไม่ยอมให้การเมืองเนี่ยเข้าไปยุ่งยากเอาไปใช้หาเสียงนะพูดง่ายๆฉะนั้นในความเห็นผมสามปอรักกันไม่ใช่คำตอบพลังประชารัฐแกนพรรคแกนรัฐบาลรักกันไม่ใช่สามปอนะมีมิติของคนที่มีบทบาททางการเมืองมีบารมีมีอำนาจใช่แต่มันยังไม่ใช่คำตอบพลังประชารัฐและยิ่งพรรคแกนนำรัฐบาลรักกันเนี่ยมันมีปัจจัยมากกว่านั้นพูดง่ายๆคุณเปลวบอกว่าไม่ใช่คำตอบว่าแค่3ปอนเหนียวหนึบจะหมายถึงรัฐบาลผสมวันนี้ผนึกแน่นชนิดเข้าเนื้อเพราะอะไรนะหรือเพราะรัฐบาลประยุทธ์เป็นรัฐบาลอยู่ได้ถึงวันนี้นอกจากพลังประชารัฐแล้วยังมีใครบ้างภูมิใจไทยนะประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาพลังท้องถิ่นไทยรวมพลังประชาชาติไทยชาติพัฒนาและอีกร่วม10พรรคทีนี้เรามาดูภาพนะอันนี้ถ้าลองดูภาพย้อนกลับไปนะฮะเดี๋ยวกลับไปดูทีละภาพนะคือคีย์แมนสำคัญในรัฐบาลนี้นะนี่อันนี้ภูมิใจไทยค่ะภูมิใจไทยเนี่ยมีเสียงสสรองลงมาจากพลังประชารัฐเลยนะฮะก็แน่นอน2คนเนี่ยคีย์แมนของภูมิใจไทยส่วนคีย์แมนอีกคนนึงเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งฮะ ลุงอีกคนนึงไม่ได้อยู่ในตำแหน่งทำฟุตบอลอยู่นะถัดไปนะนี่เราก็จะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเวลามีงานต่างๆนานานี่ก็จะเข้าไปร่วมนะถัดไปฮะนี่เห็นไหมคือความสัมพันธ์ร่วมความสัมพันธ์กับพรรคร่วมนะต้องบริหารจัดการนี่คือความยากของการเป็นรัฐบาลผสมฮะนี่ถัดไปฮะคุณอนุทินคุณศักดิ์สยามนี่ประชาธิปัตย์ทีนี้ประชาธิปัตย์ก็คุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคคุณเฉลิมชัยเลขาธิการพรรคนะฮะนี่ประชาธิปัตย์นะฮะแล้วนี่กรณีของพรรคชาติไทยพัฒนาก็เมื่อวานเห็นไหมชาติไทยพัฒนาก็คุณกาญจนาภาคุณวราวุฒนะคุณประพัฒน์เมื่อวานนี้ประพัฒน์เขียนรักพิสุพันธ์นะเนี่ยสนับสนุนลุงตู่นะแล้วด้านหลังก็แล้วก็พลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ก็บอกเราเลือดสุพรรณมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณนะฮะนี่บรรยากาศการลงพื้นที่ฮะแล้วแน่นอนพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ฐานเสียงสำคัญของชาติไทยพัฒนานะฮะซึ่งอันนี้ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในพรรครัฐบาลนะฮะนี่แล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นโอกาสเรื่องของการจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวนาส่วนชาวสวนยางพาราก็ได้ด้วยพลเอกอนุพงศ์ไปด้วยเมื่อวานนี้เห็นไหมแล้วก็มีนักการเมืองชาติไทยพัฒนานี่แน่นอนนะเป็นเจ้าบ้านเลยนะนี่บรรยากาศนี่ๆๆเสื้อคุณประพัฒน์โพธิ์รัตน์เดี๋ยวเอาภาพนี้ขึ้นมาเต็มๆหน่อยนิดนึงนะฮะนี่นี่นะภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะมีหน้าอยู่ด้วยมีเสื้อเขียนว่าอะไรน่ะอ่านออกหรือเปล่าเรารักลุงตู่แล้วก็มีพระด้วยนะเอาพระออกมาไว้ข้างนอกนะเออมีเต็มเลยแจกชาวบ้านใส่มาด้วยเห็นไหมแล้วด้านหลังด้านหลังมีสกรีนด้วยนะด้านหลังมีสกรีนด้วยเราไม่ลืมกันนะนี่มาเป็นทีมนะเมื่อวานนี้นะทีนี้กลับไปที่บทความคุณเปลวศรีเงินนะทำไมถึงบอกว่า3ปอเนี่ยมากกว่านี้ได้ไหมคุณเปลวเนี่ย
บอกว่าคือการเมืองมันไม่ใช่แค่3ปแล้วจะชัวร์ปึกนะการเมืองคือรัฐบาลผสมในยุคนี้สิ่งสำคัญคือแต่ละพรรคเนี่ยนะเป็นแขนงไผ่แต่ละแขนงมามัดรวมกันด้วยใจเป็นไผ่กอใหญ่ในชื่อรัฐบาลประยุทธ์และในรัฐบาล20พรรคนี้จนเข้าปีที่3ของความเป็นรัฐบาลผสมแล้วเห็นมีแต่3ปเท่านั้นและจอจุรินไปไหนออนุทินไปไหนววราวุฒไปไหนออเนกไปไหนชอชัชวานไปไหนสอสุวัตไปไหนภาพที่3ปอกินข้าวกินขนมกัน3คนวันซื้อน่ะ3พี่น้องชื่นมื่นผมก็ชื่นใจแต่ชาวบ้านจะทั้งชื่นใจและอุ่นใจกว่านี้ถ้าได้เห็นประชุมครม.แล้วนายกเชิญแต่ละรัฐมนตรีมานั่งกินข้าวกินปลาพูดคุยกันพร้อมหน้าบ้างสังคมไทยครับการกินข้าวร่วมวงคือสามัคคีรวมญาติท่านนายกลองคิดดูครับแล้วท่านจะรู้ว่าแกงถ้วยเดียวแย่งกันกิน36คนมันอร่อยมีรสชาติประทับจิตผูกใจยิ่งกว่ามีความหมายกว่ากินกันแค่3คนหรือเชิญแต่ละหัวหน้าพรรคเวียนกันไปตั้งแต่พรรคใหญ่จนถึงพรรคเล็กอย่างคุณจุรินทร์คุณอนุทินคุณวราวุฒิคุณชัชวาลขยายโต๊ะจาก3คนเป็นครั้งละ5คน10คนได้ยินนายกพูดวันก่อนตอนนี้ผมเป็นนักการเมืองแล้วเมื่อเป็นนักการเมืองต้องลดธรรมเนียมทหารเข้าโหมดธรรมเนียมการเมืองกับนักการเมืองด้วยกันบ้างแล้วท่านจะได้สัมผัสความรู้สึกใหม่อย่าว่าแต่บัตรเลือกตั้ง2ใบเลยต่อให้บัตร10ใบก็สบายมากครับก็ว่าไปก็หวังว่าต่อไปจะได้เห็นภาพรัฐบาลบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะฮะรัฐบาลบ้านเกิดเมืองนอนรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคล้อมวงกินข้าวกับนายกบ้างนะคนไทยน่ะคำทักทายแรกที่มัดใจชาวโลกคือมากินข้าวกินปลากันก่อนนี่แหละอย่าลืมนี่คือบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ว่าด้วยเรื่อง3ปอมากกว่านี้ได้ไหมนะฮะนี่คือทำไมถึงใช้คำว่า3ปอมากกว่านี้ได้ไหมนะคือวงแขนเนี่ยยาวขึ้นโอบล้อมกระชับเข้ามาบรรดารัฐบาลผสมนะอันนี้มันจะทำให้เกิดเสถียรภาพทีนี้เมื่อวานนี้นายกไปสุพรรณศูนย์ปฏิบัติการนายกล่าสุดลงคลิปนี้ฮะลุงตู่ปลุกเลือดสุพรรณนะใจต้องสู้ใจอย่าป่วยไม่มีท้อขอทำเพื่อประชาชนนะเดี๋ยวเราลองดูคลิปนี้นะคนต้องปรับใจของเราให้มันสู้อ่ะต้องสู้ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆมันจะดรอปไปเรื่อยๆใจมันจะไปอ่ะใจไปร่างกายก็ป่วยผมคิดอย่างนี้นะผมเองก็ต้องระวังที่สุดนะใจอย่าป่วยถ้าใจป่วยกายมันก็ป่วยไปด้วยแล้วก็ตายพอดีทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างให้กับพวกเราใจต้องสู้ใจอย่าป่วยนะอันนี้เป็นคลิปที่ PMOC นี่นำเสนอส่วนบรรยากาศเมื่อวานนี้การลงพื้นที่นะก็จะมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนเนี่ยโอ้หลายพันนะ 3,000 ขึ้นไปกันเยอะค่ะแล้วก็มีการมอบนะเป็นประธานในการมอบเงินส่วนต่างประกันรายได้นะเพราะว่าพื้นที่ภาคกลางเนี่ยก็เป็นพื้นที่ชาวนาสุพรรณนะอันนี้เป็นบรรยากาศนะในระหว่างลงพื้นที่จะมีเสียงนำตะโกนนะก็จะมีเสียงคุณประพัฒน์โพธสุทนเนี่ยลงจูสองเสียงหน่อยอีกทีดังๆแล้วก็หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะได้โพสต์เฟซบุ๊กให้รายละเอียดฮะว่าไปทำพิธีส่งมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้นับเป็นกระดูกสันหลังของชาติตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรแล้วก็เปิดเผยตัวเลขกลุ่มเป้าหมายที่ขึ้นทะเบียนที่ได้รับการดูแลในโครงการประกันรายได้เกษตรกรเนี่ยนะครับก็จะมีข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมันข้าวเนี่ย4,700,000ครัวเรือนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์450,000ครัวเรือนมันสำปะหลัง520,000ครัวเรือนยางพารา1,800,000รายแล้วก็มีมาตรการคู่ขนานนะเรื่องข้าวชะลอการขายข้าวเปลือกสินเชื่อรวบรวมการขายข้าวนะรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสำนักงานเกษตรกรแล้วก็ชดเชยดอกเบี้ย
ผู้ประกอบการข้าวในการเก็บสต็อกนะฮะนี่ก็มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็นอกจากนี้นายกในระหว่างที่ลงพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรนะแล้วก็มีชาวนาในสะท้อนเสียงนะฮะจากการที่ได้มีโครงการประกันรายได้นี้นะเอาเดี๋ยวลองไปฟังนะที่ทางคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐโฆษกรัฐบาลเนี่ยได้ประมวลมานะฮะขอบคุณท่านนายกที่มีโครงการดีๆที่มาช่วยเหลือเกษตรชาวนาก็อยากจะมีโครงการนี้ต่อๆเรื่อยไปก็ขอขอบคุณท่านนายกที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีถึงมันจะไม่มากหรือน้อยชาวจังหวัดสุพรรณบุรีก็ขอขอบคุณท่านนายกมากๆก็ขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆให้เพื่อชาวนาหรือว่าคนที่มีงานทำคนยากจนเนี่ยมีบัตรประชารัฐก็ดีก็ขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆมาช่วยเลือกชาวนาอยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ไปเลยตลอดขอบคุณท่านนายกที่มีโครงการดีๆมาช่วยเหลือชาวนาและขอให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะนี่เป็นเกษตรกรในพื้นที่สุพรรณนะครับแต่ในจังหวัดอื่นๆนี่ก็ได้นะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าล่าสุดประกาศเงินส่วนต่างรอบล่าสุดเนี่ยเพิ่งประกาศสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวมีอัปเดตให้นะครับทีนี้ประเด็นการเมืองเพิ่มเติมที่คุณเปลวสีเงินบอกว่ามันไม่ใช่แค่3ปอมันจะต้องมีพรรคร่วมพรรครัฐบาลผสมเนี่ยบรรดาผู้นำพรรคต่างๆซึ่งเขาก็มาจากการเลือกตั้งก็สะท้อนปัญหาของประชาชนในภาคส่วนต่างๆมาแล้วล่าสุดเนี่ยมันมีกรณีที่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก็มีผลแล้วก็จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมด้วยในบางพื้นที่ก็คือชุมพรกับสงขลาเมื่อวานนี้ชุมพลจุนใสนะฮะสสลูกหมีที่ชุมพรเมื่อวานนี้โอ้โหพี่น้องประชาชนเนี่ยไปให้กำลังใจเยอะมากเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศตอนที่ประชาชนเนี่ยมามอบดอกไม้ให้กำลังใจนะครับถ้าไปดูตอนท้ายๆเลยเนี่ยมีการเอาดอกไม้มาให้มอบเป็นกำลังใจแล้วก็สสลูกหมีก็เดินพบปะพูดคุยนะฮะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการขึ้นปราศัยด้วยนะกล่าวอำลาพร้อมนะขออโหสิกรรมด้วยนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการปราศัยของส.ส.ลูกหมีนะฮะมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรยังคอยเป็นกำลังใจคอยดูแลพวกเราโดยเฉพาะส.ส.ลูกหมีชุมพรจุนใสนะครับพี่น้องครับสิ่งที่พี่น้องอยากเป็นกำลังใจให้กับผมในวันนี้ครับซึ่งแม้ผมผู้ตัดสินจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลักการเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดครับคือการถูกตัดสิทธิ์เถื่อนสิทธิ์แต่ทำได้ไหมครับกฎหมายก็คือกฎหมายเราต้องยอมรับในคำพิพากษาไม่ตัวใหญ่ครับตอนนี้พ่อเราต้องมาตั้งเลือกพักรักที่บ้านพ่อครับพ่อในชีวิตเกิดมาทำมือเล่นเองครับพ่อเป็นนักการเลือกพ่อบอกพี่น้องทั้งหลายว่าพอพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านแม้พ่อเป็นเกษตรกรพ่อนั้นเป็นสอสอที่พี่น้องเหลือมาถึงทราบสมัยนี่คือความภาคภูมิใจของนักการเมืองบ้านเราจากพวกเราภูมิใจครับที่ได้เกิดเป็นคนชุมพรภูมิใจอยากให้พี่น้องคนชุมพรอย่างเห็นด้วยกับผมพี่น้องครับวันนี้เนี่ยสำหรับผมยืนยัดอยู่ได้ยืนอยู่ได้ครับแต่อาชีพในการเรื่องพี่น้องครับเป็นอาชีพที่ผมหนักที่สุดเป็นอาชีพที่ผมไฝฝันมาตั้งแต่เด็กๆเราเดินตั้งว่าวันนี้ผมตู้ตันสิไม่มีปัญหาครับแต่หัวใจผมอย่างสู้เพราะไม่พี่น้องมากันในวันนี้เนี่ยหัวใจอย่างแข็งแกร่งครับหัวใจอย่างเมื่อปี5657ผมไม่ได้กลัวสิ่งใดกลัวสิ่งความทุกข์ต้องประเทศมีภัยเราพร้อมที่จะทูกันนะนี่คือสิ่งที่พวกเรามีปฏิญาณร่วมกันครับแล้วนอกจากนี้นะฮะใน Facebook ชุมพลจุนใสเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวผู้สมัคร
เขต1ฮะสสประชาธิปัตย์เขต1เลยนะคะอยู่ใน Facebook ค่ะอิสระพงษ์มากอัมไพเลขาตาร์ทนะคะเป็นตัวแทนนายชุมพลจุนสายอดีตสสลูกหมีค่ะลงชิงเก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1ขอฝากเลขาตาร์ทไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องเขต1ด้วยครับนะคะอันนี้อยู่ในเพจคุณชุมพลจุนสายเลยแนะนำผู้สมัครสสประชาธิปัตย์เขต1ค่ะมีรายละเอียดด้วยฮะก็มีการศึกษานะคะจบที่ไหนประถมศึกษาที่โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภานะคะมัธยมศึกษาที่หอวังกรุงเทพจบปริญญาตรีที่มอกรุงเทพนะคะจบปริญญาโทที่ลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะนี่ค่ะตอนนี้ไม่ธรรมดานะฮะจบปริญญาโทจากต่างประเทศด้วยนะฮะล่าสุดประชาธิปัตย์ยังไม่ได้มีการพิจารณาว่าตัดสินใจว่าจะส่งใครอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ว่าคงไม่ผิดไปจากนี้ส่วนสงขลานะเมื่อวานนี้คุณถาวรเสนเนียมเข้าไปกราบลาประธานรัฐสภาเมื่อวานนี้แล้วก็ไปสักการะนะแม่พระธรณีบีบมวยผมนะฮะแล้วก็มีประเด็นหลายประเด็นที่พลั่งพลูออกมาซึ่งให้รายละเอียดไปแล้วเมื่อวานแต่วันนี้เนี่ย10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญปรากฏว่าเมื่อวานนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีการพิจารณารายงานประจำปีศาลรัฐธรรมนูญครับเมื่อวานนี้โอ้โหแน่นอนฮะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดนะการกระทำขัดกับรัฐธรรมนูญนะแต่ในขณะเดียวกันมีคดีของนักการเมืองพรรคการเมืองที่เข้าไปมีส่วนได้เสียอยู่เยอะเพราะฉะนั้นมีโจทย์เยอะพูดง่ายๆมีคนจองกฐินเยอะนะมีคนอาฆาตเอาไว้เยอะนะเมื่อวานนี้ฮะการประชุมนี่เป็นการพิจารณารับทราบรายงานประจำปีนะแต่การอภิปรายโอ้โหยังกับอภิปรายไม่ไว้วางใจศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะสสก้าวไกลสสก้าวไกลได้ทีเลยอังมาแล้วเนี่ยเดินเข้ามาให้ซัดถึงที่เลยนะก็มีการอภิปรายโจมตีการทำงานและคำวินิจฉัยโดยไปหยิบเอาคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองนะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะมีการหยิบเอาประเด็นการสอบสวนหลายๆเรื่องที่สามรู้ถูกกล่าวหานะก็ใช้โอกาสนี้เอามาซัดนะหลายคนลุกขึ้นอภิปรายวิโรจน์ลักษณะอดีศรนะตกขึ้นอภิปรายนะเรื่องของประเด็นคุณวุฒินะของตุลาการสามนูนบางคนนะทีนี้มีประเด็นพาดพิงไปถึงกรณีเรื่องการวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองนะคุณชาวนะไตรมาสเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยลุกขึ้นชี้แจงนะไปฟังการชี้แจงบางช่วงบางตอนนะของเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญในระหว่างชี้แจงเนี่ยปรากฏว่ามีสสก้าวไกลเนี่ยลุกขึ้นประท้วงเป็นระยะระยะนะเดี๋ยวไปฟังดูบางช่วงบางตอนค่ะบัญญัติสำคัญในการรับรองสถานะพระราชสถานะพระราชกรณียกิจรวมถึงรับรองเรื่องกรอบประเพณีการปกครองของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงสถานะเป็นพระประมุขของประเทศนะฮะรวมถึงการเรียกร้องให้มีการงดหรือยกเลิกพระราชกรณียกิจที่มีการสืบสานมาตามประเพณีการปกครองในหลายๆเรื่องสักเฉพาะ2เรื่องนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าทำให้เกิดผลเช่นใดตั้งแต่พระสถานะพระอำนาจรวมถึงพระราชกรณียกิจตามประเพณีการปกครองทั้งหลายนะครับรวมถึงการเรียกร้องในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ก็เป็นบทกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อคุ้มครองนะฮะในส่วนของสถาบันสำคัญของบ้านเมืองซึ่งแม้แต่ในสามัญชนคนทั่วไปหรือที่เรียกว่าประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็ยังมีกฎหมายคุ้มครองเช่นกันและบทคุ้มครองนี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะของบ้านเรานะมีอยู่ในประเทศอื่นๆอยู่ด้วยนั้นการที่ไปแก้ไขกฎหมาย112นะครับย่อมเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าจะนำไปสู่การไม่รักษากฎเกณฑ์พื้นฐานในเรื่องของการเคารพสักการะสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับบัญญัติที่ผมกราบเรียนล้วนเป็นประเด็นที่อยู่ใน
กระบวนการพิจารณาวิจัยแล้วก็เป็นสาระสำคัญในคำร้องที่เป็นเหตุให้ศาลวิจัยว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง3คนนั้นนะฮะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา49อย่างไรเพื่อเห็นว่าคำวิจัยดังกล่าวนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมบนพื้นฐานของความเป็นจริงที่ศาลวิจัยนะฮะโดยอาศัยหลักกฎหมายและหลักข้อเท็จจริงมาประกอบไม่ได้เกิดจากการที่ศาลจะมีเจตนาเป็นอย่างอื่นตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีคำถามนั้นเมื่อได้มีคำถามเกิดขึ้นผมก็จะพยายามตอบให้นะฮะซึ่งด้วยความเคารพในความทรงเกียรติของท่านสมาชิกมิได้เป็นการก้าวล่วงอำนาจแต่อย่างใดนะในประเด็นการพิจารณาวิจัยนั้นเนี่ยนะครับการกระทำใดๆที่เป็นองค์ประกอบความผิดที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเนี่ยมีเนื้อหาของประเด็นเหล่านี้ประกอบอยู่ด้วยผมจึงนำกลับเรียนนะฮะว่าเป็นการพิจารณาวิจัยบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่ได้เกิดจากศาลคิดขึ้นเองตามที่ท่านมีการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าศาลไปบิดเบือนนะครับหรือศาลไปสร้างกฎหมายขึ้นมาเองซึ่งไม่มีเรื่องเหล่านั้นแต่อย่างใดนะครับแม้แต่การรับคำร้องไว้พิจารณานะครับผู้ร้องได้ยื่นคำร้องถึงการกระทำถึง6ครั้ง6เหตุการณ์แต่ศาลรับวิจัยเพียง1ครั้ง1เหตุการณ์ตามที่ผู้ร้องได้ดำเนินกระบวนการในการร้องเนี่ยนะฮะเป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาของศาลก็คือนั่นคือคำชี้แจงจากผู้ชี้แจงจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งท่านไม่ได้เป็นตุลาการด้วยเพราะฉะนั้นก็อธิบายชี้แจงเฉพาะในภาพรวมเพราะว่าถูกพาดพิงในสภาเลยโดยกลุ่มที่สนับสนุนม็อบด้วยแล้วบางกลุ่มเนี่ยก็สนับสนุนการแก้มาตรา112ด้วยนะฮะโอ้เมื่อวานนี้นี่เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่สส.ได้โอกาสในการโจมตีศาลรัฐธรรมนูญนะแล้วก็วันนี้10ธันวาคมนะครับวันรัฐธรรมนูญในแฟนเพจ PMOC ศูนย์ปฏิบัติการนายกครับ10ธันวาคมของทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวรถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยณวันที่10ธันวาคม2475นะแล้วในแฟนเพจรือฮิสทอรี่ฮะซึ่งเป็นเพจที่จับเท็จขบวนการจับจ้วงล่วงละเมิดโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับล่าสุดได้มีคลิปนะเป็นสกู๊ปพิเศษว่าในเรื่องรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศนะและก่อนหน้านี้มีการพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์ยังไงบ้างนะแล้วก็พยายามพูดถึงเรื่องการฉีกรัฐธรรมนูญเรื่องการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ยังไงบ้างในสกู๊ปนี้ร้อยเรียงมาให้ฟังนะเดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนนะฮะ89ปีที่ผ่านมาประเทศไทยใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว20ฉบับนะครับ20ฉบับเลยเหรอครับป่านนี้แล้วมันยังไม่ลงตัวกันอีกเหรอครับเนี่ยคือ20ฉบับเนี่ยจริงๆไม่เยอะนะครับปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญแต่ว่าอยู่ที่คนใช้แล้วก็คนร่างซึ่งถ้ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เหมาะตรงจุดไหนเราก็สามารถแก้กันไปได้การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีมาตลอดนะครับซึ่งจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถแก้ไขได้ให้เหมาะสมกับแต่ละยุคแต่ละสมัยแล้วอย่างที่เขาบอกว่าอยากจะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยทำได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าการแก้ไขเนี่ยมันต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับไม่ใช่แค่เอาความคิดของคนบางกลุ่มมาแล้วก็เหมาว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนทั้งประเทศแบบนั้นไม่ถูกซึ่งรัฐธรรมนูญของไทยได้มีการปูพื้นวางแนวทางมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าใจหน้าที่การทำงานของรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงที่ว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับคือก่อนจะเท้าความไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทุกประเทศไม่ว่าจะปกครองระบอบไหนนะครับจะมีกติกากลางที่เขียนกำกับไว้นั่นแหละครับคือรัฐธรรมนูญแล้วก็แน่นอนว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็ต้องมีรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายสูงสุดของประเทศครับที่บัญญัติกฎเกณฑ์การบริหารแล้วก็
การปกครองเอาไว้ซึ่งถ้าหากกฎหมายฉบับไหนที่ขัดกับรัฐธรรมนูญก็จะมีผลเป็นโมฆะแล้วก็บังคับใช้ไม่ได้ในสมัยรัชกาลที่5นะครับที่ว่าท่านมีการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนเนี่ยไม่ทราบว่าท่านเตรียมยังไงล่ะครับท่านเริ่มจากการให้การศึกษากับประชาชนก่อนครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นของใหม่ในตอนนั้นนะครับแล้วท่านยังมีดำริด้วยนะครับว่าถ้ารัชกาลที่6ขึ้นครองราชเมื่อไหร่ก็จะให้มีปาร์ลิเมนต์หรือว่าระบบรัฐสภาเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยของไทยมีการวางรากฐานมาแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแต่ในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยก็ยังไม่มีการมอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนยังไม่มีระบบรัฐสภานี่ครับจริงๆท่านทรงเริ่มทดลองใช้แล้วนะครับท่านอันนี้คือบางช่วงบางตอนนะฮะที่นำเสนออยู่ในแฟนเพจหรือ History สามารถไปดูฉบับเต็มได้คือให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเมืองไทยกับรัฐธรรมนูญไทยเป็นอย่างไรไม่ได้เป็นเหมือนที่พยายามบิดเบือนโจมตีกันนะฮะแล้วก็พูดถึงอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ฮะเป็นการแถลงข่าวของปปช.นะครับเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลนะก็มีการจัดกิจกรรมผ่านระบบ Zoomและมีการอัปเดตครับทีนี้เรื่องของคดีทุจริตนะว่าคดีไหนไปถึงไหนแล้วบ้างนะเมื่อวานนี้กรรมการปปช.นะรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีต่างๆก็ได้มีคำชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.นะแล้วก็มีทางภาคประชาชนประธานองค์การต่อต้านคอร์รัปชันนะคุณวิเชียรพงษ์สะท้อนอย่างงี้คุณพีรพลพิชยวัฒน์อันนี้ประธานปปช.นะครับเมื่อวานนี้ได้ร่วมแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยนะฮะนี่แล้วก็นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ไปพูดด้วยแต่ประเด็นที่มีการชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะเมื่อวานนี้พูดถึงคดีที่ปปช.ได้มีการยื่นฟ้องเองค่ะนะเพราะว่าอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะที่น่าสนใจมีอยู่หลายคดีคดีทักษิณเอ็กซิมแบงค์นะกรณีนี้ก็เป็นปปช.ฟ้องเองคดีหวยบนดินอันนี้ก็ปปช.ฟ้องเองและทั้งสองคดีก็คือเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาได้นะฮะแล้วพลตำรวจเอกวัชรพลเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าขณะนี้มีการดำเนินการจัดสร้างชุดข้อมูลความเสี่ยงต่อการทุจริตบันทึกลงแผนที่นะเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงเพิ่มเติมทีนี้ความคืบหน้าคดีเนี่ยมีการซักถามกันทีนี้น่าสนใจคดีใหญ่ๆคดีสำคัญหลายคดีนะไม่ว่าจะเป็นจำนำข้าวไม่ว่าจะเป็นคดีสินบนข้ามชาติกรณีของคุณสุภาปิยะจิตติฮะท่านกรรมการปปช.ที่ดูแลสำนวนสำคัญเนี่ยหลายคดีมากคุณสุภานี่เป็นมือปราบหญิงนะพูดถึงคดีเกี่ยวข้องกับต่างชาติสินบนข้ามชาตินะซึ่งก่อนหน้านี้มีอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรสลอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปาล์มอินโดเนี่ยเคยบอกว่าใกล้สรุปแล้วจะเสร็จแล้วนะในระหว่างการแถลงนี่ก็มีการสอบถามครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่ามันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรอยู่ตรงไหนฮะเทปเรื่องอะไรคุณคะแล้วก็สอบปากคำแบบไรปากมันกระบวนการเนี่ยเดินตลอดเวลาไม่ใช่อยู่เฉยๆนะคะอันที่สองก็คือเรื่องคดีเรื่องของปาล์มอินโดเนี่ยสถานะคือปาล์มอินโดนี้ได้มีการแจ้งเข้าหาไปแล้วนะคะแล้วก็รอคำชี้แจงบางส่วนกำลังรวบรวมสรุปนะคะคดีของท่านอนุพงศ์ก็กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลคดีเรื่องของโรสลอยการบินไทยเนี่ยนะคะได้เสร็จแล้วแต่ว่าคณะกรรมการเนี่ยได้ให้มีการไต่สวนเพิ่มเติมนะคะคดีโรสลอยการบินไทยที่มีเรื่องของการร้องว่ามีการรับสินบนคดีปตท.โรสลอยปตท.เนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเข้าใจว่ายังคงตรวจเส้นทางกันอีกประมาณ2 พื้นที่นะคะ2พื้นที่แต่สุภาไม่สามารถระบุได้เนื่องจากว่าอันนี้มันอยู่ในชั้นของการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับในเรื่องของคดีข้ามชาติหลายๆคดีค่ะมันก็เป็นปัญหาเรื่องของการไม่ได้รับความร่วมมือไม่ได้ความร่วมมือจากผู้ที่เราหวังไว้ค่ะต้องเขาเรียกภาษาชาวบ้านคือตามแล้วก็ต้องใช้วิธีการภาษาชาวบ้านคือต้องเรียกมาว่าเป็นทำไมถึงไม่ให้สักทีทำไมถึงไม่ให้สักทีเนี่ยจนกระทั่งเราคิดว่าเราไม่เล่นในเรื่องของติดสินบนละเราจะเล่นเรื่องคดีอาญาแทนเพราะสินบนเนี่ยทางฝั่งของคนที่จะโพรไวข้อมูลให้เราเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือเลยอันนี้เป็นข้อได้จริงจริงๆนะคะครับมี
ได้หรือไม่ขออนุญาตท่านประธานกล่าวเสริมทางท่านกรรมการสุภานิดนึงนะครับผมเมื่อสักครู่คุณสุภาส่วนคนนี้คือคุณประสงค์นะฮะคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ซึ่งเมื่อวานนี้ทำหน้าที่ซักถามด้วยหลายคดีคืบหน้าไปถึงไหนยังไงบ้างพูดถึงเรื่องปาล์มอินโดเนี่ยก็คือโครงการที่บริษัทปตท.กรีนซึ่งเป็นปตท.ย่อยปตท.ใหญ่เนี่ยเป็นเจ้าของนะนี่นะฮะปตท.ใหญ่เนี่ยไปตั้งบริษัทปตท.กรีน PTTG บริษัทปตท.กรีนที่สิงคโปร์แล้วปตท.กรีนก็ไปลงทุนโครงการปลูกปาล์มในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มีโครงการอยู่ทั้งหมด5โครงการจากนั้นก็เกิดความเสียหายขึ้นมีการไม่ทำตามหลักเกณฑ์ไม่ทำตามระเบียบไม่ทำตามกฎหมายเกิดความเสียหายขึ้นนะครับโครงการนี้ความเสียหายในมูลค่ากว่า 20,000 ล้านที่มีการฟ้องร้องกันด้วยนะนะโครงการปลูกปาล์มอินโดนะฮะนี่แล้วคุณสุภาปิยะจิตติเนี่ยเป็นมือไต่สวนของปปช.ใช่เคยเดินทางไปไต่สวนถึงอินโดนีเซียเลยด้วยซ้ำนะฮะแล้วจนถึงขณะนี้คดีเนี่ยก็ยังไม่สามารถชี้มูลความผิดได้ยังอยู่ระหว่างการเรียกข้อมูลประสานข้อมูลจากต่างประเทศที่คุณสุภาบอกว่าเนี่ยมันติดขัดเรื่องอะไรหลายอย่างนะรวมไปถึงอีกเรื่องนึงเมื่อสักครู่ที่พูดก็คือเรื่องของสินบนโรลส์รอยสินบนโรลส์รอยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสินบนข้ามชาติที่ข้อมูลเนี่ยถูกแพร่มาจากต่างประเทศก่อนนะกรณีสินบนโรลส์รอยนะฮะซึ่งเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วคดีต่างๆเนี่ยจะไปถึงไหนเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อวานนี้อีกหนึ่งเรื่องที่อัปเดตก็คือคดีทุจริตจำนำข้าวค่ะเพราะว่ามีข้าว G2G ล็อต2ด้วยนะเดี๋ยวลองไปฟังอัปเดตนะจากกรรมการปปช.นะครับคดีจำนำข้าวเนี่ยเริ่มทำมาเนี่ยมันมาตั้งแต่ถึงปัจจุบันเนี่ยมันหลายปีพอสมควรนะมันมีความยุ่งยากอยู่เพราะว่าปริมาณคดีเนี่ยมันมี900กว่าคดีซึ่งมันมาจากทั่วประเทศเลยทีนี้พอพิจารณาในรายละเอียดเข้าเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันก็ต้องเข้าไปเจาะลึกในรายคดีว่ารายละเอียดเนี่ยเขาทำอะไรไปผิดหรือไม่ผิดหรือข้อกฎหมายจริงๆก็มีข้อยุ่งยากเติมเรื่องว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาเป็นเจ้าพนักงานหรือเปล่างานที่เขาทำมาเนี่ยเป็นงานในหน้าที่หรือเปล่าการกระทำของเขาเนี่ยมันผิดหรือไม่ผิดทีนี้คำถามที่ทางท่านสื่อพูดเมื่อกี้นี่บอกว่าทางปปท.ทำอะไรไปแบบทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็ขอเรียนท่านอย่างนี้ว่าคือคดีที่ทำไปเนี่ยหนึ่งคือส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นคดีที่คดีเล็กคือถ้าเป็นที่ทราบทั่วไปเนี่ยโดยมากประชาชนก็จะสนใจกับคดีเรื่องใหญ่ๆ เรื่องเล็กๆเนี่ยบางทีท่านก็อาจจะมองข้ามๆไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผลงานของปปท.เนี่ยจะมีการสื่ โดยเผยแพร่ออกทำคลิปอยู่แล้วแต่ก็จะคัดเลือกเฉพาะคดีที่ดูที่ว่าน่าจะสนใจแล้วก็เผยแพร่ได้แต่ถามว่าคดีเล็กๆ เนี่ยจะทราบได้ไหมจริงๆถ้าจะขอทราบผลก็ได้ครับเราก็พร้อมที่จะชี้แจงได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่จะชี้แจงเนี่ยโดยหลักของเราเนี่ยเนื่องจากเราเนี่ยเป็นเพียงทำหน้าที่ไต่สวนก็คือเหมือนกับพนักงานสอบสวนเป็นเรื่องชี้มูลเบื้องต้นว่าคดีมีมูลและมีพยานหลักฐานรวมทั้งเหตุผลเพียงพอตามสมควรที่จะส่งอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องถ้าเห็นด้วยกับทางปปท.ก็จะสั่งฟ้องศาลทีนี้ฝากถ้าคดีนี่ไม่ใช่กรรมการปปช.นะฮะแต่เป็นประธานปปท.นะปปท.ก็สอบสวนกรณีทุจริตภาครัฐแล้วก็สอบคดีข้าวเป็นคดีย่อยอยู่นะส่วนคดีหลักๆเนี่ยระบายข้าว G2G ล็อต2นะอันนี้ปปช.ชุดใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชี้มูลแล้วก็ตอนแรกก่อนหน้านี้เคยอัปเดตว่าจะชี้ประมาณสักต้นปีหน้านะแล้วก็บางคดีนี่มันงวดแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทยอยอัปเดตนะครับแต่ประเด็นปัญหาใหญ่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวช่วงต่อไปนี่จะกลับมาคุยก็คือเรื่องที่ศาลตัดสินแล้วเห็นว่ากระบวนการคดีทั้งหมดเนี่ยกว่าปปช.จะไต่สวนเสร็จชี้มูลได้ส่งอัยการอีกบางคดีอัยการสั่งไม่ฟ้องปปช.ฟ้องเองข้อมูลมันเยอะกว่าศาลจะตัดสินทีนี้กว่าศาลจะตัดสินนี่ต้องมีการไต่สวนอีกนะกว่าศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาถ้าเป็นศาลปราบโกงหรือถ้าเป็นศาลฎีกาคดีทุจริตก็ยังมีอุทธรณ์อีกกว่าจะได้เข้าคุกพูดง่ายๆแต่พอเข้าคุกไปแล้วกระบวนการของราชทัณฑ์หลังจากนั้นกระบวนการกำหนดหลักเกณฑ์เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมแล้วเข้าหลักเกณฑ์ลดหย่อนผลโทษปรากฏว่าสังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์หนักตอนนี้เสมือนหนึ่งว่าไปลดทอน
คำตัดสินของศาลหรือไม่คู่เดียวกลับมาช่วงหน้าครับ